ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าสถานีห้ามนำหมาเข้าสถานีแมวหมานกงูเอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินให้ได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะ Easy ไทยภาษาไทยง่ายจังวันนี้นะคะเรียมอยากไปสวนจตุจักรตอนนี้เรียมอยู่ที่อพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์อยู่ใกล้ใกล้กับ MRT หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ารถไฟฟ้าใต้ดินอพาร์ตเมนต์ของเรียมอยู่ใกล้ใกล้ MRT MRT สถานีห้วยขวางเรียมก็เดินจากอพาร์ตเมนต์ไปที่ MRT สถานีห้วยขวางมีป้ายห้ามอยู่หลายอย่างมากๆในรูปนี้คือห้ามสูบบุหรี่ห้ามสูบบุหรี่ห้ามนำสัมภาระใหญ่ๆสัมภาระก็คือกระเป๋าเดินทางกระเป๋าใหญ่ๆกล่องใหญ่ๆนะคะก็คือสัมภาระห้ามนำสัมภาระใหญ่ๆเข้าไปในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าสถานีห้ามนำหมาเข้าสถานีแมวหมานกงูเอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินไม่ได้ห้ามนำวัตถุไวไฟเข้าสถานีน้ำมันเป็นวัตถุไวไฟห้ามนั่งในสถานีนั่งห้ามนั่งในสถานีประเทศไทยร้อนร้อนมากๆอยู่ข้างนอกสถานีร้อนอาจจะมีบางคนเข้าไปนั่งใน MRT ไม่ได้นะคะห้ามนั่งใน MRT ค่ะห้ามนำอาหารห้ามนำอาหารเข้าไปกินห้ามนำอาหารเข้าไปรับประทานห้ามนำลูกโป่งเข้าไปเดี๋ยวมันจะระเบิดตู้มห้ามเอาลูกโป่งเข้าไปใน MRT นะคะห้ามทิ้งขยะห้ามทิ้งขยะห้ามนำทุเรียนเข้าไปใน MRT ห้ามเอาทุเรียนหรืออาหารที่มีกลิ่นแรงๆเข้าไปใน MRT นะคะห้ามถ่ายภาพ
หรือว่าถ่ายวิดีโอห้ามถ่ายภาพห้ามถ่ายวิดีโอนะคะเตรียมก็เดินลงบันไดเลื่อนเดินเดินไปคุยกับพนักงานMRT ก็ได้นะคะไปคุยเรียมก็บอกว่าไปสถานีจตุจักรไปสถานีจตุจักรค่ะพนักงานก็จะบอกว่า19 บาท19 บาทค่ะแต่ตอนนี้ไม่รู้นะคะลืมว่าต้องจ่ายกี่บาทลืมนะคะพนักงานบอก19 บาทเรียมเอาแบงค์20เรียมเอาแบงค์20ให้พนักงานพนักงานทอนเงินมาให้เรียม1 บาทเรียมก็รับเงิน1 บาทและรับเหรียญโดยสารเหรียญโดยสารเป็นสีดำบัตรโดยสารเรียมไม่ได้ซื้อบัตรโดยสารเรียมคุยกับพนักงานแล้วก็บอกสถานีที่เรียมจะไปจะมีตู้ออกบัตรตู้ออกบัตรเราจะไม่คุยกับพนักงาน MRT ก็ได้เพราะว่ามีตู้ออกบัตรเราก็เดินไปที่ตู้ออกบัตรเลือกสถานีที่เราจะไปมีหลายหลายสถานีมีหลายสถานีมากๆเราก็ใช้นิ้วกดและจะมีราคาให้เราดูเราก็สอดธนบัตรหรือว่าหยอดเงินเหรียญเข้าในตู้ออกบัตรเรียมมีแบงค์ร้อยเรียมมีแบงค์ร้อยเรียมสอดแบงค์ร้อยเข้าไปในตู้ออกบัตร MRT เรียมไปสถานีจตุจักรสถานีจตุจักร19 บาทเรียมสอดแบงค์ร้อยเข้าไปเรียมจะได้เงินทอนกลับมาเป็นเหรียญทั้งหมดไม่มีเงินทอนเป็นแบงค์เรียมได้รับเงินทอนเป็นเหรียญ81 บาทกริ้ง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 ลงเหรียญตกลงมาพร้อมๆกับเหรียญโดยสารเรียมก็โกยเหรียญใส่กระเป๋าแล้วก็เอาเหรียญโดยสารเอาเหรียญโดยสารเอาเหรียญโดยสารไปแตะจะได้ยินเสียงติ๊ดแล้วประตูจะเปิดออกประตูเปิดเรียมก็เดินเดินผ่านไปยืนรอ MRT รอรถไฟฟ้าใต้ดินเรียมดูลูกศรที่พื้นดูลูกศรที่พื้น
แล้วก็รอรถไฟฟ้าใต้ดินมาถึงสถานีห้วยขวางเรียมขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟฟ้าใต้ดินบอกสถานีถัดไปสุทิสารสถานีห้วยขวางไปสถานีสุทิสารไปสถานีตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไปสถานีตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดจนถึงสถานีจตุจักรรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีจตุจักร MRT สถานีจตุจักรเรียมก็ออกจากรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็มองหาทางออกมีทางออกอยู่สี่ทางออกทางออกที่หนึ่งทางออกที่สองทางออกที่สามทางออกที่สี่เรียมจะไปสวนจตุจักรเรียมอ่านป้ายป้ายบอกว่าสวนจตุจักรอยู่ทางออกที่สองเรียมดูลูกศรบอกตรงไปถ้าจะไปตลาดนัดจตุจักรทางออกที่หนึ่งต้องเดินกลับไปทางออกที่หนึ่งแต่เรียมไม่ได้ไปตลาดนัดจตุจักรเรียมไปสวนจตุจักรเรียมเดินตรงไปเรียมหยอดเหรียญโดยสารหยอดเหรียญโดยสารลงไปในเครื่องประตูเปิดจื้อเรียมเดินออกไปเรียมขึ้นบันไดเลื่อนเรียมอยู่ที่สถานีสวนจตุจักรสถานีสวนจตุจักรทางออกที่สองเย้เรียมมาถึงสวนจตุจักรแล้วค่ะใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินขึ้น MRT จากสถานีห้วยขวางไปที่สถานีสวนจตุจักรเรียมออกจาก MRT ทางออกที่สองขึ้นบันไดเลื่อนแล้วก็มองเห็นสวนจตุจักรเย้เรียมชอบไปเดินเล่นที่สวนจตุจักรมากๆค่ะแต่ตอนนี้ MRT ก็ใช้บัตรเครดิตจ่ายเงินค่าโดยสารได้แล้วนะคะถ้าทุกๆคนอยากรู้ว่า MRT อยู่ที่ไหนอยู่ใกล้ๆกับอะไรบ้างนะคะก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ www.bemplc.co.th ได้นะคะ
ในเว็บไซต์ในเว็บไซต์ของ MRT ทุกคนจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้ดูรถไฟฟ้าว่าอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าอยู่ใกล้กับสวนสาธารณะอยู่ใกล้กับตลาดนัดก็ได้เข้าไปดูในเว็บไซต์ของ MRT นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย